ย้อนคำตอบขวามงเชนิดปาราซิออสมิดนิการากัวคว้ามิดยูนิเวิร์ส2023จบไปแล้วกับเวทีประกวดมิดยูนิเวิร์ส2023รอบสุดท้ายกับ86สาวงามทั่วโลกพร้อมแล้วในยิมเนเซียมแห่งชาติโคเซอาโดโฟปิเนดาในกรุงซานซัลวาดอร์ประเทศเอลซัลวาดอร์ที่แฟนนางงามทั่วโลกต่างลุ้นระทึกกันสุดขีดสาวงามที่คว้ามงกุฎครั้งที่72คือเชนิดปาราซิออสมิดนิการากัวมิดยูนิเวิร์สนิการากัว2023ที่เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่อยู่ในลิสต์ท็อป5ของหลายๆโพแถมยังเป็นสาวนิการากัวคนแรกที่ชนะการประกวดมิดยูนิเวิร์สเชนิดปาราซิออสคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส2023ด้วยการตอบคำถามของเธอในช่วงคำถามและคำตอบสุดท้ายว่าหากคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้1ปีโดยได้สวมรองเท้าของผู้หญิงอีกคนคุณจะเลือกใครและเพราะเหตุใดโดยเชนิดตอบว่าฉันจะเลือกแมรี่โวลสโตนคราฟเพราะเธอเปิดพื้นที่และให้โอกาสผู้หญิงมากมายซึ่งสิ่งที่ฉันอยากจะทำคือฉันอยากให้เปิดทางช่องว่างของรายได้เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถทำงานได้มากขึ้นในทุกสถานที่ที่พวกเธอเลือกทำงานเพราะไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้หญิงนั่นคือปี1750และตอนนี้ในปี2023เรากำลังสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งแมรี่โวลสโตนคราฟคือนักเขียนหญิงยุคปฏิวัติฝรั่งเศสผู้ต้องเผชิญกับชะตากรรมเจ็บปวดเธอเป็นนักเฟมินิสต์ต้นแบบหรือโปรโตเฟมินิสต์และนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิสตรีคนแรกๆของโลกมีผลงานเล่มแรกคือ Mary a Fiction ในปี2331และมีผลงานชิ้นสำคัญและมีอิทธิพลที่สุดของเธอคือ A Vindication of the Right of Woman ตีพิมพ์ในปี2335เป็นเสมือนการทิ้งระเบิดลงกลางสังคมยุโรปส่วนคำถามในรอบ3คนสุดท้ายเธอได้คำถามว่าคุณสมบัติและค่านิยมใดที่แนะนำให้คุณเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นโดยเชนิดตอบว่าคุณสมบัติที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับฉันและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงหลายล้านคนคือความอ่อนน้อมถ่อมตนและสามารถชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆทั้งหมดได้เพราะนั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือแก่นแท้ของการเป็นมนุษย์ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ